ในตอนแรกมีผู้ชมไม่มากนักแต่พวกเขาก็สนุกกับการออกอากาศแล้วโชคดีก็ไม่คาดคิดในขณะที่มีคนดังของประเทศไทยนามว่าชาลีดูการออกอากาศและพูดถึงเขาผ่านบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กเราอยู่ในยุคที่โลกทั้งใบเชื่อมกันผ่านโซเชียลมีเดียเนื้อหายอดนิยมแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไร้ขอบเขตในหน้าต่างความคิดเห็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้คนจากหลากหลายประเทศเกิดขึ้นผู้สร้างที่ได้รับความรักในต่างประเทศมากกว่าในประเทศของตนเองก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นอาทิเช่นใน YouTube British Man Oliver Teacherซึ่งสมาชิกเขาก็มีนับล้านคนมีครีเอเตอร์ในเกาหลีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศคือครีเอเตอร์จีกามินวัย31ปีซึ่งใช้งาน TikTok ภายใต้ชื่อ Domo คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่กลายเป็นคนดังในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตหลังจากทำงานเป็นนักแสดงละครเพลงนางแบบและนักเต้นแจ๊สเขาเริ่มทำ TikTok Live เมื่อปลายปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งมองหาเวลาว่างขณะเรียนปริญญาโทในเกาหลีเมื่อคุณนึกถึงแพลตฟอร์มที่ไลฟ์สดสตรีมมิ่งเป็น YouTube Twitter Africa TV ก็จะเข้ามาในความคิดของคุณอย่างไรก็ตามมีผู้คนจำนวนไม่น้อยในต่างประเทศที่ชอบรับชมการถ่ายทอดสดบน TikTok Live โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันสดซึ่งสร้างผู้คนหลากหลายในแพลตฟอร์มทำการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นวิดีโอที่ยอดนิยมมากในตอนแรกมีผู้ชมไม่มากนักแต่พวกเขาก็สนุกกับการออกอากาศแล้วโชคดีก็ไม่คาดคิดในขณะที่มีคนดังของประเทศไทยนามว่าชาลีดูการออกอากาศและพูดถึงเขาผ่านบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนผู้ชมก็ติดตามทยอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ชาลีกลายเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งและปรากฏตัวขึ้นในเนื้อหาของโดมกจีกามินเป็นประจำจำนวนผู้ติดตามบัญชีโดมกเกิน 1.5 ล้านภายใน8เดือนผู้ชมนับหมื่นเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดเขาอธิบายว่าถึงแม้เขาจะพูดภาษาไทยไม่คล่องอาศัยล่ามแต่เขาก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากการแสดงในชีวิตประจำวันของเขาโดยไม่ลังเลและเข้าถึงในคุณลักษณะที่เป็นมิตรนอกจากนี้เธอยังได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นดาราโดยการปรากฏตัวในทีวีของประเทศไทยทำงานเป็นนางแบบในประเทศไทยตอนนี้จากความนิยมของเขาในประเทศไทยเขายังทำงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองอีกด้วยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาองค์การการท่องเที่ยวเชจูได้แต่งตั้งผู้สร้าง TikTok เจ้าของคนที่มีแฟนคลับต่างประเทศที่มีคนติดตามเป็นทูตท่องเที่ยวเกาะเชจูและจีบามินก็เป็นหนึ่งในนั้นจะรับผิดชอบในการผลิตและส่งเสริมเนื้อหาสำหรับการท่องเที่ยวของเกาะเชจูจนถึงเดือนธันวาชูปไกด์ได้ยินเรื่องราวของชีกามินในการเป็นครีเอเตอร์และแผนกิจกรรมในอนาคตของเขาผ่านวิดีโอสัมภาษณ์เมื่อวันที่29ในเดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นบทกล่าวก่อนที่จะสัมภาษณ์น้องจีกามินของเรานะครับ